ก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตก็ยอมรับนะครับว่าวิกฤตทั้งเศรษฐกิจและความเป็นอยู่หลายคนก็ประสบปัญหาหลายด้านหลายคนก็ออกมาท้อแท้หลายคนก็ร้องไห้หลายคนผิดหวังครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติก็เช่นเคยครับออกมาพูดมาคุยกับเพื่อนๆหลายคนก็สงสัยว่าผมห่างหายไปไหนนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะฮะทำงานด้านทางการเมืองแล้วก็ทำงานด้านกฎหมายเช่นเคย หลายคนก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตก็ยอมรับนะครับว่าวิกฤตทั้งเศรษฐกิจและความเป็นอยู่หลายคนก็ประสบปัญหาหลายด้านหลายคนก็ออกมาท้อแท้หลายคนก็ร้องไห้หลายคนผิดหวังแน่นอนครับคนเราเกิดมานั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกคนอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเราก็แก้ไขดังนั้นการที่เราจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่นั้นมันอยู่ที่ตัวเราอันดับแรกเราต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับไม่ว่าเป็นปัญหาของสังคมหรือปัญหาส่วนตัวเราต้องแก้ให้ได้ครับเราไปดูปัญหาเกิดขึ้นจากตรงไหนแก้ตรงนั้นเราอย่าไปเพ้อฝันอย่าไปยึดติดกับอดีตว่าเราเคยรวยเรามีการงานที่มั่นคงมีเงินเดือนแน่นอนมีรถขับนะวันนี้นะฮะเราอย่าไปพะวงอนาคตอนาคตจะเกิดขึ้นต้องตกงานไม่มีเงินนะครับแน่นอนครับถ้าเราไปยึดติดอดีตนั้นมันก็ทำให้เราเนี่ยจิตตกไปหลงไหลอยู่ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วบางคนก็พะวงอนาคตเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงตกงานไม่มีงานทำท้อแท้นะครับมันจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเราอยู่กับปัจจุบันให้ได้ครับว่าเราทำอะไรอยู่ทุกวันนี้เราทำงานอะไรมีรายได้เข้ามาทางไหนอยู่ให้ได้ครับนะ บางคนนี่คาดหวังและก็ไม่สมหวังแน่นอนครับการคาดหวังหรือไม่สมหวังนั้นเป็นปกติหลายคนก็ประสบปัญหาไม่ว่าคดีความสุขภาพร่างกายสิ่งที่พี่น้องควรระวังตอนนี้คือสุขภาพร่างกายครับหลายคนบอกว่าเราพะวงกับการที่เราขาดรายได้เราพะวงกับการที่เราสูญเสียการงานเนื่องจากว่ามีการหยุดงานแล้วก็ทำให้เราไม่มีรายได้แน่นอนครับไม่มีรายได้ก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือปัญหาสุขภาพหลายคนบอกว่าสุขภาพเป็นเรื่องรองไม่ใช่นะครับสุขภาพร่างกายเรานี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องอันดับแรกนะฮะถ้าหากร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยเรามีเงิน100ล้านนะฮะ1,000ล้าน10,000ล้านก็ต้องนำเงินมารักษาร่างกายเหมือนเดิมวันนี้ถ้าหากร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินมากเป็น100ล้าน1,000ล้าน10,000ล้านเราเพียงแค่พอเพียงเราก็อยู่ได้นะฮะก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้หมายความว่าต้องเข้าใจตัวเองนะครับอย่าไปตามสังคมมากบางคนตามสังคมจนเกินไปโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ดูว่าตัวเองนั้นอยู่ในสภาวะเช่นไรอย่าไปโทษสังคมอย่าไปโทษตัวเองนะฮะเราต้องให้กำลังใจตัวเองนะครับวันนี้หลายคนก็บอกว่าไอ้ทนายบุญเนี่ยช่วงนี้ห่างหายไปผมมีภารกิจนะฮะหลายอย่างทางการเมืองแล้วก็การงานแล้วก็พอดีประสบอุบัติเหตุทางรถจนนะครับแล้วก็วันนี้หลายคนบอกทำไมต้องตัดผมนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นปกตินะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ก็ออกมาพูดให้พี่น้องประชาชนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นนั้นเราแก้ไขได้แต่ถ้าหากเรารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันมีความเป็นมาอย่างไรเราต้องเริ่มต้นศึกษาวิเคราะห์ให้ได้ว่าปัญหาที่เกิดนั้นเกิดจากอะไรเราดูปัญหาส่วนตัวเราก่อนที่เราจะไปดูปัญหาของสังคมนะฮะเราดูส่วนตัวเราก่อนว่าเรานี่มีปัญหาไหมปัญหาที่เรามีเนี่ยประสบคืออะไรเราแยกแยะให้ได้นะครับเราแยกแยะปัญหาส่วนตัวของเราและปัญหาสังคมถ้าเราเอาปัญหาสังคมมาเสตตัวเราเนี่ยเราเดินไม่ได้ดังนั้นสังคมก็เป็นเรื่องของสังคมถ้าหากเราทำตัวเราให้ดีที่สุดอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ตามหลักเกณฑ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและทำตัวให้ดีที่สุดปัญหาภายในครอบครัวไม่เกิดแรกเมื่อปัญหาไม่เกิด
นะฮะครอบครัวไม่เกิดแล้วปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดวันนี้ถ้าหากปัญหาที่เราสร้างขึ้นหรือก่อขึ้นแน่นอนครับว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะเราต้องแก้ให้ได้นะแก้ปัญหาส่วนตัวเราก่อนที่เราไปแก้ปัญหาสังคมบางคนนี่ไปพะวงนะฮะกับอนาคตของสังคมสังคมคืออยู่ได้เนี่ยเป็นของคนหมู่มากมีหลายคนนะฮะออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทำโน่นทำนี่แน่นอนครับเป็นสิทธิของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนสามารถเรียกร้องได้อยากให้รัฐบาลทำอย่างโน้นให้รัฐบาลทำอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องรวบรวมข้อมูลเอาปัญหามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะแก้อย่างไรก็เห็นใจรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่หลักๆนะฮะก่อนที่รัฐบาลจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองให้ได้นะครับเราต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้ถ้าเราอยู่ไม่ได้นะครับโดยที่เราไม่เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดเราหวังพึ่งแต่คนอื่นนั้นไม่ได้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องต้องอยู่ให้เป็นและอยู่ให้ได้ในสภาวะวิกฤตเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือตอนนี้เมื่อเจอโรคไวรัสโควิด-19ระบาดสิ่งไหนที่รัฐบาลเขาได้ออกประกาศให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนก็พึงปฏิบัติตามการแพร่ระบาดทุกวันนี้มันรวดเร็วนะครับหลังจากที่มีคนไปดูมวยที่อิตาลีเข้ามาที่ประเทศไทยเริ่มจากการไปดูมวยหลังจากนั้นก็มีการแพร่กระจายไปยังบุคคลภายนอกที่อยู่กับบุคคลที่มีเชื้อและแพร่ไปอย่างรวดเร็ววันนี้หมอก็บอกชัดเจนว่าภายในเดือนมีนาเมษาถ้าหากไม่มีมาตรการที่สกัดกั้นนะครับเป็นแสนรายนะประเทศไทยนะครับนี่คุณหมอพูดเองนะฮะหมอที่เชี่ยวชาญด้านโรคแพร่ระบาดนะครับผมพูดเองไม่ใช่เรื่องที่ว่าไม่น่ากลัวนะครับมันน่ากลัวนะเราจะประมาทนะครับทุกวันนี้ผมก็ระวังตัวนะคือคดีวันนี้ก็เลื่อนนะฮะแล้ววันศุกร์มีคดีแล้ววันนึงที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ผมต้องเลื่อนนะฮะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็มีคดีก็คือต้องทำเรื่องเลื่อนไปนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับถ้าหากเราไม่พึงระวังและก็ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลหรือหน่วยราชการก็ทำให้เราเนี่ยตกเป็นผู้ที่ต้องถูกระบาดและก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไปยุ่งเหยิงกับบุคคลที่สุ่มเสี่ยงอย่าไปเลยครับดื่มเหล้าเมายาอะไรยังไงแล้วเลิกฮะงดช่วงนี้ครับผมไปที่ศาลวันนี้ผมก็รีบกลับนะเพราะว่ายังมีลูกเล็กก็รีบกลับมาบ้านออกกำลังกายครับพยายามปิดกั้นตัวเองแม้กระทั่งว่าทีมงานผมว่าต่างคนต่างอยู่ก่อนช่วงนี้นะครับมีอะไรก็ติดต่อทางไลน์ทางข้อความเสร็จนะฮะวันนี้ก็เอาหอบงานมาทำที่บ้านงานก็ทำที่บ้านได้ทุกวันนี้ไปไหนก็ได้ครับโทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยเรามีอินเทอร์เน็ตเราสามารถที่จะใช้ผ่าน Wi-Fi นะครับต่อไปยังคอมพิวเตอร์ได้ทางบลูทูธได้หมดนะฮะดังนั้นคืออยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพเป็นสำคัญนะฮะสำคัญที่สุดเลยครับวันนี้ถ้าเรามีเงินร้อยล้านพันล้านสุขภาพเราไม่แข็งแรงจบนะครับถ้าหากสุขภาพเราไม่แข็งแรงเนี่ยไปไม่ได้เลยนะฮะนะเราต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไอ้เงินภายหลังครับเมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็ยิ่งดนหาเงินได้วันนี้ถ้าหากเราสุขภาพไม่แข็งแรงไม่มีเงินอีกโหยิ่งหนักไปนะครับวันนี้ไม่มีเงินไม่เป็นไรครับก็หยิบยืมเพื่อนก่อนนะฮะหรือคนที่มีมากก็ดูแลคนที่ไม่มีก็เอื้อเฟื้อกันไปก็ถือว่าช่วยกันไปก่อนช่วงนี้สำคัญที่สุดนะฮะก็คืออย่าไปยึดติดกับอดีตบางคนที่มีอดีตที่เลวร้ายหรือบางคนมีอดีตที่สวยหรูเคยมีเงินเป็น10ล้าน100ล้าน1,000ล้านแต่เราไปยึดติดกับความสุขสบายหรือบางคนเนี่ยครับไปยึดติดกับความล้มเหลวของตัวเองว่าตัวเองเคยล้มเหลวในชีวิตแล้วก็ท้อแท้ไม่เคยคิดที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็อย่าไปพะวงอนาคตอนาคตก็คือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะมีหรือไม่
ผมบอกว่าเราเกิดมาให้ท่องมรณสติมรณสติคือระลึกความตายเป็นที่ตั้งพรุ่งนี้ไม่รู้จะได้มีลมหายใจไหมนะฮะทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ถ้าหากว่าเราเกิดมาตื่นมาตื่นเช้ามามีชีวิตก็ถือว่าสมบูรณ์ถือว่าประเสริฐแล้วดังนั้นถ้าเราไปประมงอนาคตนะวันมืดลืนเดือนหน้าปีหน้าต้องมีทรัพย์สินอย่างโน้นอย่างนี้ต้องมีความพร้อมอย่างนี้ถ้าทำไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเราก็จิตตกท้อแท้อย่าไปประมงอย่างนั้นครับวันนี้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดว่าเราทำหน้าที่อะไรคนขายฐานก็ขายฐานนะฮะคนค้าขายก็ค้าขายคนทำอาชีพอะไรก็ทำให้ดีที่สุดเราทำให้ดีที่สุดแล้วแม้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นนะครับมันจะได้รับผลตอบแทนมามากน้อยเพียงไรแต่เราทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่เราจะไปพะวงนะฮะต้องคาดการณ์ว่าปีนี้ไตรมาสนี้ต้องได้กำไรเท่านี้เมื่อไม่ได้กำไรเมื่อมีสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ขาดทุนเมื่อขาดทุนแล้วเป็นปัญหาว่าตัวเองคาดการณ์ไว้แล้วไม่เป็นดังที่ตัวเองคาดการณ์ก็จิตตกผมถึงบอกว่าเราอย่าไปคาดหวังกับอนาคตจนเกินไปวันนี้เราขอให้เราทำหน้าที่ของเราวันนี้ให้ดีที่สุดตื่นเช้ามาออกกำลังกายนะครับทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็เพียงพอแล้วก็ฝากน้องประชาชนนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาช่วงนี้มีแน่นอนปัญหาหนี้สินนะหลายคนทำงานประจำออกรถออกลามาก็ไม่สามารถส่งรถได้ก็ไม่ต้องส่งนะระงับการส่งไว้ก่อนนะเอาเงินนี่มากินก่อนนะแล้วก็ถ้าหากมีปัญหาเราก็ต่อรองตอนนี้ผมก็ให้ทีมงานทำข้อเสนอไปยังรัฐบาลให้มาเยียวยาในกรณีพักหนี้ในกรณีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกให้พักงานนะฮะหยุดงานเป็นเวลาหลายวันนะบางคนทำงานอัตรารายได้ต่อวันนะครับรับจ้างรายวันบางคนก็เป็นรายเดือนรายสัปดาห์ก็แล้วแต่รัฐบาลก็ต้องจำเป็นนะฮะหลายคนว่าแจกทำไมเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลนะฮะหลายคนไม่อยากเอาก็ไม่ต้องเอาครับนะคนชอบด่ารัฐบาลไม่ต้องเอารัฐบาลเขาแจกผมเสนอให้ครูเรียนละ 3,000 5,000 เลยนะเพราะอะไรครับเงิน 5,000 เนี่ยในช่วงวิกฤตเนี่ยมันสามารถที่จะไปเยียวยาครอบครัวหนึ่งได้เลยนะครับถ้าเราใช้จ่ายที่เป็นไม่เอาเงิน 5,000 ไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกักตัวเองอยู่ในบริเวณบ้านหรือหมู่บ้านไม่ออกไปไหนได้วันนี้สมควรเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะอัดฉีดเงินตรงนี้จะเป็น 200,000 ล้าน 300,000 ล้านไม่เป็นไรครับอัดฉีดไปเลยฮะแจกไปสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับถึงแม้จะเป็นประชานิยมแต่มันเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้พี่น้องประชาชนยืนอยู่ได้ในช่วง10วัน15วันหรือ20วันที่มีมาตรการให้มีการสั่งปิดนะสถานบริการต่างๆเห็นใจนะครับบางคนนี่เป็นเด็กเสิร์ฟไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้อาศัยครับอาศัยเงินทิปเงินค่าบริการที่คนไปเที่ยวให้บางคนเนี่ยอาศัยอะไรครับอาศัยจากการที่บริการเขาแล้วก็ได้ส่วนต่างจากค่าอาหารรับเงินรายวันนะครับดังนั้นการที่รัฐบาลนะฮะจะพิจารณาในเรื่องนี้โดยให้เปล่าถึงเป็นประชานิยมจำเป็นต้องทำครับถ้ามีให้แล้วค่อยเอาไหนกินนะฮะคนที่มีกินไม่มีปัญหาคนที่มีเงินเดือนและมีรายได้ประจำไม่มีปัญหาแต่คนที่มีรายได้รายวันแหละครับสิ่งนี้น่าคิดนะครับอย่าไปว่าเลยครับผมว่าเรื่องนี้ทางลุงตู่แล้วก็ทีมงานคงจะพิจารณาในเรื่องนี้โดยเร็วนะในการมาตรการต่างๆผมว่ามันยุ่งยากในการที่ทำมีข้อมูลอยู่แล้วอัดฉีดกันเข้าไปเลยครับผ่านบัญชีเลยนะไม่ต้องรับตรงผ่านบัญชีเลยครอบครัวเรือนละ 5,000 บาท10ครัวเรือนก็ 50,000 เท่าไหร่ก็อัดฉีดไปนะดีกว่าเราปล่อยให้พี่น้องประชาชนนี่ลำบากพี่น้องประชาชนได้เงิน 5,000 บาทเนี่ยก็สามารถที่จะประทังชีวิตเอาง่ายๆว่าวันละ200 10วันก็ 2,000 นะครับ20วันก็ 4,000 25วันนะฮะเราอยู่ในช่วงวิกฤตกักตัวเอง25วันหรือเดือนนึงฮะเต็มๆเนี่ยผมว่าเป็นไปได้
ในการที่จะทำให้เชื้อโรคไวรัสโควิดเนี่ย19หยุดแพร่ระบาดถ้าหากพี่น้องประชาชนได้รับเงินตรงนี้ก็จะมีการขับเคลื่อนคนที่มีแรงในการที่จะบริการเพื่อนบ้านก็จำเป็นนะฮะเราไม่ต้องออกไปตลาดนะฮะก็มีการบริการนำสินค้ามาขายถึงหมู่บ้านเลยผมว่ารัฐสมควรทำเรื่องนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ารัฐจะดำเนินการหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับแต่พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนไม่ช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยนะครับตอนนี้เราต้องช่วยตัวเองก่อนดังนั้นอย่าไปกิจตกนะครับอย่าไปท้อแท้อย่าไปสิ้นหวังเรายังมีลมหายใจดังนั้นขอให้เรามีลมหายใจให้ยาวนานที่สุดนั่นก็คือการเราเฝ้าระวังเฝ้าระวังไม่ให้โรคร้ายเนี่ยมาติดเรามาแพร่ระบาดในตัวเราดังนั้นตื่นเช้ามาออกกำลังกายครับนะผมตื่นเช้ามาตีห้าผมทำโน่นทำนี่ออกกำลังกายนะครับ แล้วก็ตอนเที่ยงๆนะฮะแดดจ้าๆเนี่ยผมออกไปออกกำลังกายเหมือนกันทำไมครับให้ร่างกายตัวเองเนี่ยได้รับแสงแดดแล้วก็เหงื่อมันออกนะสิ่งสกปรกในร่างกายมันจะขับเคลื่อนออกมาทางเหงื่อนะครับวันครึ่งชั่วโมงฮะเดินไปเดินมาในท้องนาผมเนี่ยครับนะตอนเย็นออกกำลังกายอีก3ช่วงนะฮะเราออกกำลังกายตอนเที่ยงแล้วก็มาอาบน้ำพักผ่อนนะฮะช่วงเย็นๆประมาณ 4-5 โมงเย็นนะครับออกกำลังกายอีกรอบนึงนะก็คือวันนี้ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งโรคได้นอกจากตัวเราเองคือเราจะไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่าไปในชุมชนที่สุ่มเสี่ยงนะครับการซื้ออาหารเราก็ซื้อมาแล้วก็ทำให้สะอาดแล้วก็ให้ร้อนนะลูกผมนี่ไม่ให้ไปไหนเลยกักบริเวณเลยครับวันนี้อินเทอร์เน็ตมีเท่าไหร่ก็จ่ายเพื่อให้ลูกได้ดูหนังฟังเพลงเขาก็ฟังนะครับนะฮะเพราะว่าห้างก็ปิดจะไปไหนทุกวันนี้สื่อสารมันง่ายตื่นเช้าขึ้นมาก็โทรหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผมก็โทรหาคุณพ่อทุกๆ6ชั่วโมงเกรงว่าคุณพ่อจะไปตลาดโน้นนี้นะครับเป็นความห่วงใยฮะลูกที่มีความห่วงใยต่อพ่อแม่ก็โทรหาคุณพ่อคุณพ่ออายุมากแล้ว70กว่าปีนะฮะคุณแม่ก็จะ70แล้วเราก็โทรหาว่าอย่าไปตลาดนะตอนนี้เชื้อโรคมันเยอะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยหลังจากได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองปิดฐานที่บริการเขากลับบ้านถ้าหากใครประมาทนะครับนะฮะประมาทไปทำให้เราเนี่ยสุ่มเสี่ยงในการติดโรคกลับบ้านนะฮะล้างมือให้สะอาดออกกำลังกายครับจิตตกไม่ได้วันนี้ไม่มีเงินก็อย่าท้อจากที่เคยกินหรูก็ไม่ต้องกินหรูฮะกินง่ายๆนะกินผักกินอะไรก็กินไปนะฮะถ้าเราจิตหรูกินหรูนะฮะเราไม่เคยทำก็ทำเองนะทำว่าร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องการสารอาหารที่ฟุ่มเฟือยหรือว่ามากเกินไปหรอกครับต้มข้าวนะใส่เกลือร้อนๆเนี่ยก็อยู่ได้แล้วแต่บางคนเนี่ยไม่ทำกินเองไม่ยอมช่วยตัวเองไม่ได้นะครับเรามีข้าวสารเนี่ยเอามาต้มแล้วใส่เกลือเข้าไปไข่ฟองนึงก็อยู่ได้แล้วครับมื้อนึงเรากินเพื่ออยู่ฮะไม่อยู่เพื่อกินบางคนเนี่ยโหต้องกินหรูอย่างงู้นอย่างงี้นะผมหยุดทุกวันเนี่ยเริ่มทีก่อนต้องกินอาหารสั่งให้ถึง3อย่าง5อย่างไม่นะทุกวันนี้เราอยู่แบบพอเพียงเราเรียนรู้ชีวิตมารู้ว่าผู้คนที่เราสัมผัสเป็นยังไงบ้างนี่มีใครช่วยเราได้ครับวันนี้นอกจากตัวเราเองปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาส่วนตัวปัญหาการงานหรือปัญหาสังคมเราต้องแก้ปัญหาส่วนตัวเราก่อนสังคมนะฮะเราถึงจะไปแก้เมื่อเราอยู่ดีกินดีแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าช่วงนี้นะครับเอาปัญหาสุขภาพมาก่อนพยายามอยู่บ้านนะฮะแล้วก็อย่าออกไปไหนอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่โดนนะฮะเชื้อโรคพวกนี้มันมาทางสายลมทางอากาศนะมันมาได้ทั้งนั้นนะฮะบางคนบอกว่าเอ้ยมันไม่ติดหรอกอย่าไปประมาทนะครับมันมาทางอากาศระบบหายใจนี่เขาจะให้ใส่แมสป้องกันเชื้อโรคแหละครับเราต้องใส่และเราต้องมาความสะอาดมาล้างนะครับแล้วก็ตรงที่มีสุ่มเสี่ยงไม่ว่าร้านค้าตลาดเนี่ยนะต้องเลือกเวลาที่ไปที่คนไม่เยอะผมจะเลือกเวลาที่คนไม่เยอะนะไปก็ซื้อของมากักตุนที่บ้านผมมีของกินรอบบ้านฮะผมอยู่ต่างจังหวัดปลูกผักเองนะฮะมีมะม่วงมะละกอพริก
นะผมปลูกไว้หมดเลยฮะผมใช้ระบบน้ำขึ้นมาแล้วก็รดน้ำโดยใช้ระบบสปริงเกอร์นะฮะเราไม่ต้องไปซื้ออะไรก็กิ่วได้วันๆนะฮะข้าวก็มีนะครับซื้อเครื่องสีข้าวมาเองด้วยคือว่าตอนนี้เราต้องอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงฮะต้องช่วยตัวเองบางคนเรียกร้องว่ารัฐต้องช่วยเราอย่างนั้นถ้าเราไม่ช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้หรอกครับตรงนี้เราต้องช่วยตัวเองก่อนเราต้องแนะนำเพื่อนบ้านญาติพี่น้องอย่าออกไปไหนถ้าหากเรามีวินัยกับสถาบันครอบครัวนะครับถ้าครอบครัวทุกครอบครัวมีวินัยกับตนเองนะไม่ต้องบอกว่าสังคมเนี่ยอยู่ได้ไม่ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นผู้นำครอบครัวต้องควบคุมนะคนในครอบครัวตัวเองให้ได้ว่าอย่าไปนะสุ่มเสี่ยงออกไปข้างนอกกลับเข้ามาเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะฮะดังนั้นไม่ไปดีกว่าเนี่ยผมล็อกบ้านตลอดนะฮะคนมาหาผมให้บอกถามก่อนยืนอยู่3เมตร5เมตรเป็นสิทธิ์ของเราครับนะฮะผมล็อกบ้านตลอดเลยครับประตูบ้านผมรั้วรอบขอบชิดใครจะมาหาผมไม่ได้ปรึกษาผมมันไม่รับปรึกษาช่วงนี้เดือดร้อนก็เป็นหนี้ธกส.หรือเป็นหนี้งวดรถก็ไม่ต้องใช้บอกว่าไม่ต้องใช้เดี๋ยวผมว่าความให้นะครับผิดสัญญาเช่าซื้อถ้าเราเอาเงินเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินมาในช่วงวิกฤตเนี่ยไปส่งงวดรถเนี่ยเราจะอะไรกินฮะมีเงินอยู่10,000บาทเป็นค่างวดรถอยู่ 8,000 บาทถ้าไปจ่ายเขาเหลือ 2,000 บาทไม่ต้องใช้นะครับผมบอกเลยว่าทำไมต้องสอนให้แบบนี้วันนี้ถ้าเราไปกู้นี้ยืมสินมาเพื่อเอาไปใช้หนี้โดยที่เราไม่มีกินเนี่ยเราจะพึ่งใครได้นะครับถ้าหากบริษัทไฟแนนซ์จะยกเลิกสัญญาก็เลิกไปนะครับถึงก็ฟ้องมามันก็มีการเจรจาเหมือนเดิมว่าให้ส่งต่อเหมือนเดิมบริษัทไฟแนนซ์ก็สามารถเรียกร้องได้เฉพาะค่าขาดประโยชน์เมื่อรถอยู่กับเราไงครับอย่าให้ยึดรถได้นะครับถามว่า3เดือนเลิกสัญญาแล้วก็ส่งเข้าไปถ้าบริษัทยังรับเงินเราเนี่ยถือว่าบริษัทเนี่ยเพิกเฉยในการที่ต่อสัญญาเราโดยอัตโนมัตินะครับถือว่าเราผิดนัด3เดือนติดต่อกันมีหนังสือเลิกมาหาเราเรามีเงินอีก3เดือนข้างหน้าใช่ไหมครับเราส่งเข้าไปเลยค่างวดถ้าหากบริษัทรับเงินเราไว้นะแล้วก็ให้เราส่งต่อเนี่ยก็ถือว่าบริษัทไม่ได้ถือเอาสาระสำคัญในการเลิกสัญญาเนี่ยเป็นเนื้อหาสาระสำคัญก็ถือว่าเราไม่ผิดนะถึงบริษัทเรียกจะฟ้องเราครับก็บอกครับฟังคลิปผมแนะนำให้ได้เราก็ไปเจรจาครับนะปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ถึงบอกว่าวันนี้เราไม่มีเงินอย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็นำเงินเนี่ยไปชำระค่าเช่าซื้อเราต้องอยู่ให้เป็นนะเอาตัวรอดก่อนช่วงนี้3วัน5วัน7วัน1เดือนเนี่ยอย่าเอาไปใช้หนี้นะครับไม่ต้องใช้หนี้ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยมาบอกพี่น้องว่าเบี้ยวหนี้เนี่ยครับถ้าเรามีเงินเท่าไหร่ไปใช้หนี้หมดแล้วเราเอาไหนกินฮะอย่าลืมนะครับว่าสภาวะวิกฤตช่วงนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างที่จะหวงแหนทรัพย์สินเงินทองตัวเองเครื่องใช้ตัวเองดังนั้นถึงบอกว่ามันเป็นวิกฤตถ้าพุทธศาสนาบอกว่าหนึ่งมันจะมีโลกเราเนี่ยจะมืด49วันตอนนี้ไม่ต้องมืดนะฮะแสงสว่างเห็นทุกคนอยู่ในความหวาดระแวงในกรณีที่จะถูกเชื้อโรคร้ายดังนั้นก็ฝากน้องประชาชนนะครับว่าเราต้องอยู่ให้เป็นก็ออกมาพูดนี้ก็คืออยากให้กำลังใจน้องประชาชนอยากให้พี่น้องประชาชนนี้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอัตโนนาโถครับตนเป็นพึ่งแห่งตนก่อนอย่าไปคาดหวังคนอื่นอย่าไปคาดหวังกับคนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนบ้านหรือรัฐบาลจะมาช่วยเราให้เราช่วยตัวเราเองก่อนตอนนี้ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับเป็นหลักความจริงฮะหลักความจริงทั้งนั้นมันเราต้องประหยัดนะเราต้องกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินถามตัวเองกินเพื่ออยู่ก็มันกินง่ายๆครับตื่นเช้าขึ้นมาทำข้าวต้มนะไปเอามะละกอข้างบ้านมาสับแล้วตำมะละกอกินกับข้าวต้มก็อยู่ได้ลวกผักนะครับผักข้างบ้านมีเยอะแยะเลยนะผักบุ้งมีผักกระเฉดมีนะครับเราก็มาลวกมาต้มกินกับแจ่วจบครับวันนี้ไม่ให้กินหรูต้องไปดิ้นรนไปซื้อเนื้อหมูไปซื้อโอ้โหบ้านผมกินเจไงฮะภรรยาผมทานเจผมก็ไม่เป็นไรฮะมีถั่วต้มถั่วนะแล้วก็ลูกก็กินมังอ่ะไข่คนละใบก็พอแล้วนะชีวิตอยู่ได้
ขาออกมาพูดมาคุยกับน้องประชาชนว่าช่วงนี้เราต้องเอาตัวเราให้รอดมันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกไม่ใช่ว่ามีประเทศไทยท่านน้องจะอยู่ได้รอดหรือไม่รอดนั้นอย่าไปยึดติดกับอดีตอดีตที่เลวร้ายอดีตที่สวยหรูอย่าไปยึดติดและอย่าไปพะวงกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นไปกลัวว่าจะโดนรถโดนยึดกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้โดนไล่เรื่องอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นอย่าไปพะวงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเอาตัวรอดวันนี้ให้ดีที่สุดเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าให้ตัวเราเนี่ยไปยุ่งหรือไปรับเชื้อโรคร้ายเข้ามาในร่างกายดังนั้นเราเอาสุขภาพก่อนทำกิจให้โปร่งใสยิ่งวันนี้วันพักนะครับการสวดมนต์นี้ดีนะครับหลายคนบอกว่าสวดมนต์ทำไมสวดมนต์เพื่อรึกถึงคุณงามความดีและความเป็นมาของหลักคำสอนพุทธศาสนาศาสนาทุกศาสนามีที่มาที่ไปทำไมถึงเป็นหลักคำสอนของแต่ละศาสนาเรานับถือศาสนาพุทธแน่นอนครับเราก็พุทธดังนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับพึ่งพาได้คือทำกิจให้โปร่งใสทำกิจให้สบายนะครับหลายคนบอกว่าวันนี้เหนื่อยท้อแท้อย่าท้อครับถ้าเราท้อเราโทษตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองก็ฝากเป็นคติเตือนใจพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปยึดติดกับอดีตอย่าไปประวงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นทำวันนี้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานไปยังชั่วลูกชั่วหลานคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวาย
พลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล